วันนี้เรื่องราวของการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้เรารู้กันมานานแล้วแล้วนี่เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยเนี่ยรู้ปัญหาและอยากจะเห็นคนที่กล้าจัดการพรรคเพื่อไทยนั้นได้เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วนั่นจากวิกฤตเศรษฐกิจคือคนยากจนแล้วจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนี้อย่างไรดังนั้นกองทุนหมู่บ้านโอท็อป30บาทรักษาทุกโรคจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนพอใจต่อพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยแล้วมรสุมก็มาครับเมื่อประชาชนนิยมมากขึ้นเขาก็อำนาจรัฐที่นี่เขาไม่ชอบโดยนี่พูดกันตรงๆเลยคือกษัตริย์เขาไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาเป็นได้รับความนิยมจากประชาชนมากสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารด้วยการสร้างสถานการณ์ก่อจลาจลวันนี้พรรคก้าวไกลเขาได้ดำเนินนโยบายและพิสูจน์ความจริงจังของเขาในสภาคงจำกันได้นะครับเรื่องตั๋วช้างแล้วทำต่อเนื่องครับดังนั้นวันนี้การที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จึงเกิดอุปสรรคมากมายได้รับการไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็เกิดแซะมีข่าวลับดีลลับพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับประวิตรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผ่านมรสุมไปแล้วเมื่อวันที่30แต่ถามว่าวิกฤตตัวนี้จบไหมยังไม่จบนะครับมันจะมีอย่างอื่นตามมาอีกดังนั้นวันนี้ข่าวเรื่องสวยผมจึงนำมาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นปัญหาเชิงระบบว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนั่นก็คือการมาทำลายผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองนะครับทักษิณก็เป็นรุ่นพี่กองหน้ามาแล้วการทำลายผลประโยชน์ชนชั้นปกครองเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินกูก็ไม่พอใจมึงไปปฏิรูประบบราชการฉันก็ไม่พอใจแต่เขาจะเก็บไว้แล้วเขาก็จะวางแผนแล้วคันนี้จะเร็วหรือช้าทักษิณก็เลยอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีเห็นไหมครับแต่ประชาชนนี่ก็ยังหนุนเนื่องทักษิณด้วยการมีการรัฐประหารเลือกตั้งใหม่ก็เทคะแนนให้ไทยรักไทยกูก็ยุบไทยรักไทยเปลี่ยนเป็นพลังประชาชนเป็นสมัครกูก็เอาสมัครออกเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยกูก็รัฐประหารยิ่งรักอีกเห็นไหมฮะแต่วันนี้มันจะซ้ำรอยเดิมอย่างนี้ไหมที่ผมจั่วหัวให้ท่านเห็นต้นทางนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ข่าวเรื่องที่จะสอยพิธามันกำลังหนาหูไอ้เจ้าอิทธิพลบุญประคองประธานกกต.เคยบอกว่ายังไม่รีบทำเพราะว่าต้องรีบทำเรื่องงานการเลือกตั้งประกาศผลก่อนเราก็เบาใจว่าอ้อถ้างั้นพิธาคงจะผ่านไปก่อนแต่คำพูดของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในโครงสร้างอำนาจรัฐนั้นฟังไม่ได้เชื่อไม่ได้ผมถึงไม่เชื่อไงวันนี้ก็เหมือนกันเรื่องสวยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงทีแรกก็ออกมาปฏิเสธตั้งกรรมการสอบกระแสมันแรงครับพอแรงปั๊บผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานสั่งย้ายทันทีเลยนะครับและผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี่ใครครับน้องชายรองราชเลขาพลตำรวจโทจิรเดช
พลตำรวจโทจิรเดชน้องชายจักรภพภูริเดชคนนี้ผู้ชายการสอบสวนกันชื่อจิรภพขอโทษชื่อคล้ายๆกันพี่ชายไปรองราชเลขาชื่อจักรภพภูริเดชน้องชายได้ตั๋วช้างก็เลยขึ้นไปนั่งวันนี้โตเร็วมากขึ้นไปนั่งเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางคุมตำรวจทางหลวงด้วยชื่อจิรภพภูริเดชดังนั้นวันนี้ผมจึงเอาเรื่องที่พูดกับท่านเนี่ยมาให้เห็นว่าไอ้เรื่องสวยเนี่ยมันเป็นปัญหาของระบบเช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่านก็เป็นปัญหาของระบบแต่ผมขอนำเรื่องนี้ก่อนมาคุยกับท่านภาพนี้อยากจะบอกให้ท่านเห็นว่าคุณประยุทธ์ที่คุณแพ้เลือกตั้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีความมีคุณค่าที่สุดก็คือประชาชนรู้ทันคุณครับไอ้ที่คุณไปโกหกออกหน้าสื่อโทรทัศน์ไปที่ไหนก็มีแฟนคลับไปเชียร์ประยุทธ์อุ้ยรักลุงตู่รักลุงตู่แต่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเขารู้หมดว่าคุณนั้นคือต้นทางของการทุจริตและนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมจะนำมาคุยกับท่านพลตำรวจตรีเอกราชลิมสังกาดนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการเขาจะเรียกอะไรล่ะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเนาะไอ้เจ้าผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยบอกไว้บอกว่าในยุคของผมไม่มีการทุจริตไม่มีสวยเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ปัญหาจริงๆคือมันเป็นปัญหาโครงสร้างนะครับเป็นปัญหาโครงสร้างโครงสร้างนี้มันไม่ได้เก็บสวยเฉพาะตำรวจเมื่อไหร่มันเป็นทั้งระบบเลยครับเป็นทั้งระบบเลยดังนั้นการเห็นภาพข่าวที่คุณวิโรจน์นะครับจากพรรคก้าวไกลออกมาเปิดประเด็นสวยนี้เท่านั้นแหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ก้าวไกลเขาเอาจริงผมชื่นชมนะแล้วเรื่องอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยลดคะแนนลงไปเลยครับเพราะว่าวันนี้นี่คือสัจธรรมประชาชนเนี่ยเขากระหายความถูกต้องประชาชนเขากระหายความอยู่ดีกินดีนะใช่ครับแต่สิ่งที่ประชาชนเขากระหายมากที่สุดแล้วเขาขาดแคลนที่สุดก็คือความยุติธรรมความถูกต้องในบ้านเมืองพรรคก้าวไกลเขาได้แสดงบทบาทนี้มาตลอดในช่วงระยะเวลา4ปีดังนั้นกระแสที่เขาได้รับชัยชนะเนี่ยเพื่อนพรรคเพื่อไทยต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าเขาเจาะปัญหาผมถึงได้มาเปรียบเทียบกับสมัยทักษิณเจาะปัญหาในยุคไทยรักไทยแต่ทีนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนประชาชนก็หิวกระหายมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเงินดิจิตอลคนละหมื่นอายุ16ปีขึ้นไปคนละหมื่นมันยังไม่หายกระหายครับนี่คือความจริงที่ถ้าพักเพื่อไทยจะปฏิรูปเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจตัวนี้ถ้าไม่ถึงพิกถึงขิงถ้าจับอารมณ์ของสังคมไม่ได้อย่าลืมว่าการนี่คือข้อดีของระบบประชาธิปไตยที่แข่งขันกันดังนั้นระบบประชาธิปไตยนี่นะครับมันจะนำไปสู่สังคมให้คลี่คลายพัฒนาไปได้แต่แน่นอนไม่ง่ายครับการรัฐประหารเงียบด้วยการสอยคุณ
พิธาก็กำลังเดินเครื่องส่วนว่าสอยแล้วจะเป็นยังไงสอยได้ไม่ได้ไอ้สอยได้เนี่ยได้อยู่แล้วที่ผมจะคุยกับท่านในเบรก2แต่ว่าประเด็นอันนี้ล่ะที่มันบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการดังนั้นการที่คุณวิโรจน์เปิดประเด็นนี้ในภาวะการที่กำลังจัดตั้งพรรคจัดตั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลนี่นะครับผมจึงมองว่าไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเปิดโปงหรือการไล่จับสวยเท่านั้นแต่กำลังเปิดโปงระบบเพื่อเรียกร้องมติมหาชนมาที่คุณพิธาเพื่อให้มติมหาชนสนับสนุนคุณพิธาว่าเขาเอาจริงแต่ว่าจะแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถามว่าสมัยทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นผู้แทนราษฎรท่านก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้มีการปลดรัฐมนตรีตามที่ท่านบอกว่าถ้ารู้ข่าวว่ารัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีการซื้อขายตำแหน่งจะจัดการทันทีท่านก็พูดถึงแต่วันนั้นในปี2544เนี่ยวิกฤตมันอยู่ที่วิกฤตเศรษฐกิจไฮไลท์มันเลยสปอตไลท์เลยส่องไปที่นั่นแต่วันนี้สปอตไลท์ส่องมาที่เรื่องของวังแก้112แน่นอนครับเรื่องของวังก็จะมีคนต่อต้านแต่พอบอกเรื่องการปราบทุจริตเรื่องสวยนี่ไม่มีใครต่อต้านครับทุกคนเห็นตรงกันหมดดังนั้นการเปิดประเด็นของคุณวิโรจน์ซึ่งเป็นแกนนำพรรคก้าวไกลนี้จึงเป็นประเด็นที่มีประเด็นสำคัญทางการเมืองคือหนุนเนื่องความแข็งแกร่งของการจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุณจะปลดสอยคุณพิธาประชาชนก็จะหวนหาว่าเขาทำดีนะวิโรจน์เปิดสติ๊กเกอร์ Easy Pass รถบรรทุกเป็นสัญลักษณ์จ่ายสวยไม่ต้องผ่านชั่งน้ำหนักเตือนถ้าไม่เลิกจะเปิดข้อมูลแบบครบถ้วนแค่จุดประเด็นนี้เท่านั้นแหละครับมันไปไกลเลยครับตอนนี้เปิดมองให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่มีสติ๊กเกอร์รูปกระต่ายเท่านั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นเดือนเป็นระยะนี่ผมเลยถือโอกาสนี้ให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ในต่างประเทศได้เห็นด้วยนี่รูปเจดีย์แบบเจดีย์ทรงจีนก็มีแม้ยังติดป้ายบอกเรารักประเทศไทยด้วยนะ สวยทางหลวงนี่รักประเทศไทยด้วยนะครับนี่ป้ายรักประเทศไทยติดไว้ผ่านคือบรรทุกน้ำหนักเกินก็ได้นะครับนี่ตอนนี้มาอ๋อเขามามีรูปดวงตะวันด้วยนะแม่มันหลายอย่างด้วยกันนะเอาละรายละเอียดนี่ผมคิดว่าท่านคงหาข่าวได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่วันนี้มันเลยไปถึงมีสวยลอตเตอรี่อีกครับหมายความว่าถ้ามีดวงตาตามที่เป็นสัญลักษณ์เห็นก็เก็บเดือนละ200หรือ500ไม่ใช่ตำรวจทางหลวงเท่านั้นตำรวจทั่วไปก็มีการเก็บอีกตามสน.ต่างๆที่ใครขายลอตเตอรี่มีการเก็บนั่นหมายความว่าขายเกินราคาได้ เกิดสมัยใครครับอายุทธครับขายเกินราคาได้ถ้าจ่ายสวยแล้วแต่ถ้าใครไม่มีจ่ายสวยก็ถูกจับเพราะจะบอกเอ้าทำไมไม่จับล่ะแผงนั้นก็เขาก็ขายก็ไม่เป็นไรครับจับเธอก่อนเพราะมันเป็นผิดตำรวจจับเนี่ยครับจับแผงไหนก็ได้แล้วเขาจะบอกเอ้าก็คนทำผิดเยอะจับใครได้ก่อนก็ต้องเอาทั้งนั้นเออว่าก็ไม่ได้นี่รูปสวยลอตเตอรี่
ป็นรูปอะไรเนี่ย SSK นะสวยรถโรงเรียนอีกครับท่านอาจจะแปลกใจเฮ้ยสวยรถโรงเรียนทำยังไงวะทำไมต้องไปจับเขามาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดเนี่ยในประเทศเราเนี่ยกลายเป็นเปิดช่องทางในการทำมาหากินให้กับเจ้าหน้าที่ยิ่งไปเพิ่มอำนาจทำผิดสวยยิ่งแพงจะหากินไหมรถโรงเรียนเนี่ยต้องมีระเบียบต้องติดเครื่องช่วยอะไรต่อมีอะไรต้องรถต้องผ่านการตรวจแต่แน่นอนครับรถโรงเรียนที่อยากจะรับนักเรียนอ่ะก็ไม่มีเงินที่จะไปเสียค่าเพิ่มมาตรการต่างๆตำรวจก็จับได้ก็มีการขายสติ๊กเกอร์อีกแล้วก็ผ่านได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพอเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องอธิบายในเชิงระบบว่าเชิงระบบการรัฐประหารเนี่ยครับมันยิ่งทำให้เกิดการทุจริตหนักขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวคนรัฐประหารเนี่ยที่มันบอกว่าจะมาปราบทุจริตเนี่ยนะไม่จริงทั้งนั้นดังนั้นการปราบทุจริตที่เป็นจริงคือระบบประชาธิปไตยถามว่าระบบประชาธิปไตยจะมีทุจริตไหมมีครับยังมีแต่ว่าประชาชนจะเป็นคนปราบโดยผ่านกระบวนการของผู้แทนราษฎรและผ่านกระบวนการเสรีภาพของสื่อมวลชนผ่านเสรีภาพของออนไลน์แต่พอเราปิดเสรีภาพเท่านั้นแหละครับการทุจริตสบายเลยอายุก็ทำได้หลักฐานอยู่ที่ไหนครับคุณวีระสมความคิดเขาก็เปิดประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นจำได้ไหมครับวันที่ไอ้ยุทธทำรัฐประหารไอ้ป้อมไอ้โซ่ข้อกลางนี่แหละไอ้ป้อมก็คุมทหารคุมตำรวจไอ้ป๊อกก็ไปอยู่มหาดไทยไอ้ป้อมอนุมัติงบพัฒนาต่างๆผ่านทหารผ่านศึกครับการที่ไปผ่านสำนักงานทหารผ่านศึกเนี่ยเพราะอะไรทหารผ่านศึกวันนี้มีแต่ชื่อว่ามีเครื่องจักรเครื่องยนต์ในการที่จะไปพัฒนารับงานได้แต่ว่าตามระเบียบราชการเนี่ยเขาไม่ให้กินหัวคิวนะครับคุณรับงานคุณต้องไปทำแต่เป็นที่รู้กันเลยว่าในช่วงปีแรกๆ 2-3 ปีแรกที่ว่าภัยแล้งไอ้ที่มันไปโฆษณาบอกมีป้อมไม่มีแล้งมีพลังประชารัฐไม่มีแล้งไม่มีแล้งไม่มีน้ำท่วมนั่นแหละครับนั่นคือการโกหกเพราะว่าไอ้ป้อมอนุมัติงบต่างๆผ่านการทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกก็ไปขายงานอันนี้ใครก็รู้คุณวีระสมความคิดเขาก็เปิดประเด็นผมยังจำได้พรรคเพื่อไทยเขาก็เปิดประเด็นนี้วันนั้นจะเอาหลักฐานมาดูว่าแฉทุจริตขุดลอกคลองทั่วประเทศก็ไม่มีอะไรหลักฐานที่ชัดที่สุดงบประมาณไม่ได้มากเหมือนงบภัยแล้งก็คือนาฬิกา25เรือนนาฬิกา25เรือนก็ทุจริตนั่นเป็นสวยประเภทหนึ่งครับที่คนใครจะไปหาไอ้ป้อมจะไปวิ่งไปวิ่งเต้นไอ้นายหน้าใครเป็นนายหน้าล่ะถ้าเป็นสายตำรวจก็ไอ้โจ๊กสิไอ้โจ๊กเนี่ยใครจะเข้าไปหาจะไปขอตำแหน่งก็ต้องซื้อของที่ระลึกไปให้มันเริ่มต้นก่อนจะไปของานจะไปหางานจะไปหาผู้ใหญ่มันชอบนาฬิกาเขาก็ซื้อนาฬิกาแพงๆมาให้มันเรือนละ2 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้านไอ้นี่ก็รับใส่เพลิน
ดังนั้นไอ้การร้องเรียนเรื่องนาฬิกาเนี่ยไอ้กกต.ก็หาทางออกให้ดึงเรื่องจนกระทั่งวันนี้เรื่องแดงหมดคุณวีระเขาก็ไปฟ้องศาลศาลปกครองว่าให้มึงเปิดหลักฐานจนถึงวันนี้ศาลตัดสินแล้วศาลปกครองตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะตัดสินแล้วยังเปิดหลักฐานไม่ได้มันยังไม่ยอมเปิดดังนั้นท่านจะเห็นว่าระบบการทุจริตในบ้านเมืองนี่มันเป็นไปทั้งกระบวนแล้วหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมว่าตั้งตำรวจเนี่ยมันต้องจ่ายสตังค์ทั้งนั้นพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชก็เคยเปิดหลักฐานว่าผู้กำกับเนี่ยเฉพาะผู้กำกับตามอำเภอนี่นะครับยังต่ำ5ล้านครับผู้การยังต่ำ10ล้านครับถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆที่มีคดีเยอะมีรายได้มากโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่จ่าย5ล้านผู้กำกับก็เป็นผู้กำกับในกรุงเทพไม่ได้มึงต้องจ่ายเพิ่มและต้องมีเส้นอีกกระบวนการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าวันที่ประยุทธ์ขึ้นกับการเปลี่ยนราชการมันมาพร้อมๆกันพอดีก็เลยเกิดหลักฐานว่าตั๋วช้างครับตั๋วช้างก็คือคำสั่งของกษัตริย์ของวังต้องการจะตั้งให้ใครขึ้นมาเป็นผู้การผู้บัญชาการผู้กำกับมีเป็นชุดครับคงจำได้นะครับที่คุณโรมเอาเอกสารนี่มาเปิดแล้วนี่คือความประทับใจที่ประชาชนเห็นว่าพรรคก้าวไกลเขาเอาจริงเว้ยเอานี่ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยไม่กล้าขนาดนี้ครับวันนี้ผมต้องวิจารณ์เพื่อไทยด้วยถ้าเราจะปฏิรูปกันจริงๆต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยผมเป็นผู้แทนมาเก่าผมก็รู้ว่าการเปิดหลักฐานหลังอย่างนี้เนี่ยมันกระทบแรงแต่เมื่อก้าวไกลเขาเปิดเต็มที่คะแนนเขาก็มาหนังสืออันนี้เขียนชัดเจนนะครับหน่วยราชการในพระองค์904บันทึกข้อความดูสิครับเรื่องขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งข้าราชการตำรวจลงนามโดยใครครับลงนามโดยราชเลขาสถิตพงศ์สุขวิมลกำกับด้วยใครอีกครับกำกับด้วยราชินีนุ้ยครับและที่วงกลมให้ท่านเห็นนั่นคือรอ10ครับลายเซ็นรอ10ดังนั้นการเปิดข้อมูลตรงนี้ครับมันจึงเป็นหลักฐานจดทะเบียนที่เห็นชัดว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมีการทุจริตมันเอาเรื่องการทุจริตเป็นที่ตั้งเป็นผลประโยชน์ของเจ้านายดังนั้นเรื่องตั๋วช้างจึงบอกให้เห็นไปส่องทะลุไปถึงหวยใต้ดินขึ้นบนดินวันนี้ก็เอาขึ้นไม่ได้ออกกฎหมายก็ไม่ได้ทั้งที่เห็นประโยชน์ได้ภาษีเต็มๆผมถึงบอกว่าวันนี้เม็ดเงินภาษีที่มาบริหารประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าปราบทุจริตเรื่องนี้ได้เงินจะเข้ามาในกระทรวงการคลังมากพอที่จะมาบริหารประเทศชาติช่วยเหลือในส่วนงบที่ขาดแคลนเอาเฉพาะงบทางหลวงเนี่ยเขาว่าเดือนหนึ่งนี่นะส่วยทางหลวงนี่30ล้านเขาเปิดโปงกันมาขนาดนั้นแล้วปีหนึ่ง 30,000 กว่าล้านท่านเห็นไหมครับเฉพาะลอตเตอรี่หวยใต้ดินขึ้นบนดินนั้นเป็นหลักฐานอย่างดีในสมัยที่ทักษิณทำเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินขนาดเบาะๆนะได้เดือนละ1,000 ล้านนะครับปีหนึ่งได้10,000 กว่าล้าน
พอที่จะเอาเงินนี้ไปเป็นทุนการศึกษานักเรียน1อำเภอ1ทุนต่างประเทศเลยเอาไปดูแลเรื่องเด็กนักเรียนได้อีกเยอะแยะแต่กูไม่ทำอ่ะกูจะไล่จับทักษิณวันนี้ยังไม่ได้ไล่จับพิธาเพราะพิธายังไม่ถูกรัฐประหารผมถึงบอกว่าวันนี้มันจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องพูดกันแล้วนะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้นี่มันจะผ่านอย่างสันติได้หรือเปล่าดังนั้นการที่วิโรจน์เสนอเข้ามาเนี่ยมันจึงเป็นการจุดประเด็นนะครับจุดประเด็นให้เห็นเลยเอาดูข่าวอย่างเป็นทางการเลยก็ได้ครับนี่คมชัดลึกสวยทางหลวงไม่ธรรมดาเงินสะพัด30ล้านต่อเดือนเห็นไหมครับ30ล้านต่อเดือนสรุปปนเลาะปมร้อนสวยสติ๊กเกอร์พอยต์เวิร์คพอยต์ทูเดย์สวยสติ๊กเกอร์ติดปุ๊บผ่านฉลุยบรรทุกเกินน้ำหนักได้ถนนพังเรื่องของมึงเอางบประมาณไปชำระเอางบประมาณไปซ่อมถนนเรื่องของมึงแต่กูจะเก็บเงินเปิดราคาสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกค่าผ่านทางด่านช่างน้ำหนักผ่านฉลุยนี่ครับสัญลักษณ์ที่ติดไว้เขาทำมาให้เห็นชัดรวมเลยไม่ว่าจะเป็นรูปกระต่ายน้อยรูปลักษณ์ประเทศไทยรูปดวงตะวันอะไรของมันนี่แหละแล้วก็เกิดปัญหาเล่นละครเล่นละครก็คือมีการสั่งปลดนี่คือคำสั่งปลดผู้บังคับการที่คุมงานตำรวจทางหลวงแล้วก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมาผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนี้ชื่อนายเอกราชนะครับชื่อนายเอกราชตั้งนี่ครับผมให้ท่านดูพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงหน้าตาอย่างนี้ครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเห็นไหมฮะมติชนเปิดประวัติพออ่านประวัติเราถึงได้รู้อ๋อไอ้หมอนี่พี่ชายมันก็เป็นนายตำรวจใหญ่แล้วตัวมันเองก็อยู่ในกรมอยู่ในตำรวจทางหลวงพูดง่ายๆว่าสันทัดในการหาเงินส่งนายมาตลอดก็เลยเติบโตขึ้นพอเราไปดูประวัติจากมติชนไปดูประวัติจากเดลีนิวก็รู้ทันทีว่าไอ้หมอนี่พลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดนี้นะครับก็เป็นตำรวจในสายลูกหม้อตำรวจทางหลวงนะฮะเป็นลูกหม้อตำรวจทางหลวงเป็นน้องชายของพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดเลขาปปงปราบปรามฟอกเงินท่านจะเห็นหรือยังครับการขึ้นมาเป็นแผงระบบเส้นสายมันก็ดึงกันขึ้นมาเป็นแผงพี่ชายก็อยู่ตรงนั้นไอ้น้องชายก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นไอ้การที่จะหาเงินส่งสวยเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเมื่อมีระบบตั๋วช้างขึ้นมาผลประโยชน์มันก็ขึ้นถึงวังสิดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะมาดูกระบวนการภาพนี้เป็นภาพที่บอกเลยว่าคนที่สั่งปลดก็คือจิรภพภูริเดชน้องชายรองราชเลขาดังนั้นที่มีตั๋วช้างเตรียมที่จะเอาน้องชายรองราชเลขาขึ้นไม่ใช่เตรียมเอาขึ้นมาตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งอยู่ในสายงานนะครับเรามาดูสายงานสักนิดหนึ่งว่าตำรวจทางหลวงนั้นขึ้นตรงต่อ
หน่วยงานสอบสวนกลางนะครับผู้บังคับการสอบสวนกลางที่คุมตำรวจทางหลวงนี่ชื่อเอกราชลิ้มสังกัดส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือจักรภพภูริเดชน้องชายรองราชเลขานี่เป็นหนึ่งที่มีตัวช้างยกระดับขึ้นมาแล้วสร้างความอื้อฉาวในแวดวงตำรวจมากแล้วอีกคนหนึ่งคือต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งเป็นน้องของราชเลขาวันนี้เขาเตรียมจ่อไปเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเส้นสายอย่างนี้แหละครับคุณพิธาก็ยังทำอะไรไม่ได้ผมไม่ได้มาดูถูกคุณพิธานายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าที่นะครับถ้าจะผ่านนี่พูดถึงว่าถ้าจะผ่านการสอยของกกต.ที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่หมายความว่าถ้าคุณพิธาจะแก้ได้ปลายปีนี้ยังแก้ไม่ได้ครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอายุมันรักษาการอยู่เดือนสิงหาระหว่างที่จะตั้งนายกเนี่ยอายุตอนนี้มันเตรียมแล้วครับเตรียมรับสนองพระบรมราชโองการแล้วที่จะตั้งตามตั๋วช้างอย่าลืมว่า30กันยายนนี้ไอ้ผู้บัญชาการตำรวจไอ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้เจ้าเด่นเนี่ยนะไอ้คือไอ้บิ๊กเด่นเนี่ยก็จะเกษียณผู้บัญชาการทหารบอกไอ้บี้ก็จะเกษียณไอ้ยุทธท่านติดตามข่าวก็แล้วกันไอ้ยุทธจะดำเนินการแต่งตั้งรวบรัดเอาคนของวังขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคนที่เขาเตรียมไว้ขึ้นเป็นคุมกำลังทหารบกดังนั้นวันนี้ปีนี้ยังแก้อะไรไม่ได้และอาจจะบานปลายไปถึงว่าอาจจะทำอย่างอื่นด้วยที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพื่อให้ท่านเห็นเชิงโครงสร้างเชิงระบบว่าการที่เจ้านายขายตำแหน่งแล้วก็ไอ้ลูกน้องไปเป็นผู้การผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้กำกับก็ต้องหาเงินส่งสวยขึ้นตามลำดับขั้นแล้วก็ส่งขึ้นมาไม่ใช่ว่าเฉพาะจ่ายเงินค่าตั๋วช้างเท่านั้นแต่ว่ารายเดือนก็ต้องส่งนะไม่ใช่ว่ามึงจ่าย5ล้านแล้วได้ไปเป็นผู้กำกับแล้วเลิกกันไม่ใช่ครับยังต้องมีอีกแล้วมึงจะไปหาจากไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจมากก็เข้าไปจัดการหาสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วก็สร้างระบบขึ้นมามันถึงมีตัว Easy Pass ของทางหลวงวันนี้ก็เลยมีสติ๊กเกอร์ของรถนักเรียนมีสติ๊กเกอร์แผงหวยมันยังมีอีกเยอะแยะครับเพราะเขาก็มีการเก็บหวยบ่อนซ่องกันอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่ามันเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นเส้นเลือดที่เป็นพิษของระบบการปกครองแบบโบราณแล้วยิ่งทำการรัฐประหารรวมศูนย์อำนาจไปอยู่ที่กษัตริย์เป็นราชาธิปไตยอย่างที่ผมว่ามันจึงยิ่งก่อปัญหาให้กับประชาชนแล้ววันนี้ท่านมาดูอีกสักอันไหมครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเพลินว่าอยู่กับเรื่องตำรวจทางหลวงสวยก็มีเข้าไปในทุกกระทรวงครับเพราะการตั้งปลัดกระทรวงการตั้งอธิบดี
ก็ต้องมีการจ่ายสตังค์กันทั้งระบบนี่เหรอครับที่ประยุทธ์บอกว่าโปร่งใสเหลือเกินหลักฐานที่มันแฉกันอย่างนี้และวันนี้ยิ่งเห็นชัดคือประชาชนเห็นครับผลการเลือกตั้งมันถึงออกมาอย่างนี้จำได้นะครับไอ้เจ้ารัชดาอธิบดีกรมอุทยานที่พี่ชายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับอายุธเนี่ยครับเป็นนายทหารรุ่นเดียวกันอายุธก็เอามาเป็นหน้าห้องตอนเป็นผบ.ทบ.รัฐประหารก็ตั้งให้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติน้องชายก็ขึ้นเป็นอธิบดีจนถึงวันนี้ยังเอาผิดอะไรไม่ได้แล้วไอ้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็จะสร้างภาพครับสร้างภาพว่าเป็นผู้ต่อต้านคอร์รัปชันก็เหมือนอยุธทำนั่นแหละเห็นไหมนี่รัชดานำเจ้าหน้าที่เลยต่อต้านการรับชันต่อต้านคอร์รัปชันแต่กูรับเองปากก็ว่าต่อต้านมือก็รับใต้โต๊ะเป็นอย่างนี้ทั้งระบบนี่ก็อีกอันหนึ่งพอถึงปีใหม่บอกไม่มีของขวัญ no gift policy งดรับของขวัญแหมทำเท่แล้วนี่ไงครับเอาให้ท่านมาดูหลักฐานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นปะติดปะต่อกันว่านี่คือความเลวร้ายของระบบเผด็จการและยิ่งทำการรัฐประหารมันก็ยิ่งเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิดผมถึงบอกว่าวันนี้ผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยขอให้ติ่งแดงติ่งส้มอย่าทะเลาะกันภารกิจยังอยู่ข้างหน้ายังต้องสามัคคีกันผมดีใจนะที่เห็นการแถลงข่าวเมื่อวันที่30ระหว่างมีการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นที่คุณพิธาและหมอชนน่านแถลงถูกทางแล้วและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ายังจะต้องฝ่าฟันกันอีกแล้ววันที่ไอ้เจ้ารัชดาเจอเรื่องสวยนี่มันมากี่เดือนแล้วอ่ะจะพอ6เดือนแล้วมั้งยังไม่ถูกปลดเลยครับปลัดกระทรวงบอกจะต้องสอบสวนสรุปผลภายใน7วันแล้วก็เปล่าแปลว่าอะไรมึงส่งถึงข้างบนเหมือนกันตำรวจก็เหมือนกันเสียงแข็งมากระบบราชการจะต้องดำเนินคดีกับรัชดาแหมถ่ายคู่กับเสือเลยนะมึงนะสุดท้ายจะท็อปเป็นยังไงอะพรรคชาติไทยฮะมีแต่คนสุพรรณบุรีเท่านั้นแหละที่มึงซื้อได้แต่ประชาชนเขาก็ไม่เอาดังนั้นคำพิพากษาในระบบประชาธิปไตยคือเสียงสวรรค์ของประชาชนที่รู้ปัญหาไอ้เจ้าท็อปก็เป็นลำตีคุมกระทรวงทรัพยากรก็คุมไอ้รัชดาเนี่ยแล้วสุดท้ายวันนี้ไอ้รัชดายังไม่ถูกยังไม่หลุดครับแถมยังเป็นโจทย์ฟ้องกลับคนที่มาแจ้งข้อหานี้ด้วยที่เอาหลักฐานมาให้แล้วนำปปช.ไปจับนี่อีกดูเถอะครับไอ้ยศก็ช่วยเหลือตั้งแต่ต้นทำอย่างมากคือไม่ปลดรีบเอาย้ายเก็บมาก่อนแล้วก็สอบช่วยกันไปแล้วก็ดึงเรื่องเพราะนี่คือวิถีทางของระบบราชการผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันคือปัญหาเชิงระบบแล้วมันต้องรีบจัดการเพียงเพื่อพูดง่ายๆว่าผัดหน้าทาแป้งเท่านั้นเองทำทีว่าแหมจิรภพภูริเดชน้องชายของรองราชเลขาจักรภพภูริเดชนี่เป็นผู้จัดการสอบสวนกลางเอาจริงปลดเลยแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งไอ้คนเนี้ยมันก็จะกลับมาใหม่ให้กระแสให้ข่าวมันเย็นลงก่อนก็ในเมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้
ผมถึงบอกว่าการต่อสู้ของพี่น้องในเรื่องของการเลือกตั้งสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับเพื่อนเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนก้าวไกลเนี่ยขอจับมือกันแกนนำของรัฐบาลนี่เขาเข้าใจปัญหาแต่ติ่งผู้สนับสนุนทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยนี่แหละมองปัญหาเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเอาข้อเท็จจริงจริงว่าสถานการณ์ขณะนี้มันกำลังมีสัญญาณสอยพิธาเหมือนที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วหลายคนก็วิจารณ์ผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วครับสัญญาณนั้นมาแล้วว่ามันจะเร่งสอยพิธาส่วนจะสอยเฉพาะพิธาแล้วยุบพรรคก้าวไกลแล้วให้ส.ส.ก้าวไกลอยู่ต่อได้หรือว่ามันจะยุบทั้งยวงเลยให้ไปเลือกตั้งใหม่นี่คือความโหดร้ายของระบบเผด็จการโบราณไทย